หลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวคิดการส่งข้อมูลโดยใช้ออบเจกต์นะครับที่ทำ Serialization แล้วต่อไปเรามาทดลองเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมกันดูโดยที่โปรแกรมอาจารย์จะใช้ตัวโปรแกรมเดิมนะครับก็ตัว Client ตัวเดิมที่อาจารย์ได้เขียนมาเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเวลาเราจะส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะของแชทเนี่ยเราจะต้องมีออบเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอาจารย์สร้างคลาสโทษทีครับสร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า message chat นะครับ message chat ตัวคลาส message chat นะครับที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างในการทดสอบนะครับอาจารย์มีโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้รับข้อมูลนะครับรับข้อมูลซีเรียลการส่งข้อมูลแบบซีเรียลนะครับฉะนั้นอาจารย์ขอเปิดโปรแกรมก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆเดิมครับก็จะเป็นการรับข้อมูลแบบซีเรียลนะครับแต่ว่านี่คือจะรับแบบ serialization นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปิดโปรแกรมตัวนี้รอไว้นะครับทีนี้ตัว message chat นะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเราต้องการจะส่งข้อมูลเป็น object เนี่ย object หรือว่า class นะครับ class ที่เอามาสร้างเป็น object ที่จะส่งข้อมูลแบบ serialize ได้จะต้องทำการ implement นะครับ serializable นะครับ serializable พอทำการ implement serializable เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นเหลืองๆมานะครับมันบอกว่าเฮ้ยคลาสเนี้ยไม่มียังไม่มีserial version UID นะครับฉะนั้นก็เราให้เขาแอดเข้ามานะครับเราก็แอดค่าเป็น default นะครับเป็นตัวนี้เห็นไหมเขาแอดเข้ามาโดยค่าที่แอดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเลข1นะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าหมายเลขเนี้ยไม่ซ้ำกับใครเลยเราก็ใช้เลข1นะครับซึ่งตอนนี้เราเขียนโปรแกรมมันอยู่เครื่องเดียวมันไม่ซ้ำกับใครอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาไปเป็นเลข1นะครับเป็นเลข1นะครับทีนี้ในตัวโปรแกรมของอาจารย์นะครับในตัวโปรแกรมของอาจารย์เนี่ยไอตัวที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะครับอาจารย์ขอปิดก่อนนิดนึงอาจารย์ก็ต้องไปสร้างนะครับอาจารย์ต้องไปกำหนด serial number นะครับของโปรแกรมเนี่ยให้กลายเป็นเลข1เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้เป็นเลข1แล้วเนี่ยมันก็จะเป็น serial number ที่ตรงกันนะครับเป็น serial number ที่ตรงกันทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอรันตัวโปรแกรมอาจารย์ใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอเคอาจารย์รันโปรแกรมตัวรับข้อมูลตัวเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะครับทีนี้พอเราได้ serial number นะครับในการที่เราจะสร้างนะครับในการที่เราจะสร้างตัว message chat นะครับ1แหละชื่อของมันก็ต้องตรงกันนะครับเราตั้งชื่อว่า message chat นะครับโดย message chat ของอาจารย์เนี่ยจะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็น string นะครับ string ที่ชื่อว่า name นะครับ name แล้วก็ string message นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไม่ใช่เป็น date นะครับเป็น date ซึ่งมันจะเป็น util date นะครับตัวไหนเอ่ย date date เป็น util date นะครับซึ่งมีชื่อว่า date นะครับก็จะมี attribute อยู่3ตัวนะครับ attribute 3ตัวฉะนั้น attribute ทั้ง3ตัวนี้อาจารย์สามารถที่จะมาสร้าง setter getter method ได้นะครับ setter getter method ฉะนั้นก็คือสร้าง mutator method นั่นแหละอาจารย์ก็มาที่ refactor นะครับอาจารย์กดข้างบนเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงไหนล่ะเมื่อกี้มันมีไหมใน refactor ตรงนี้ไม่มีให้เปลี่ยนหรออาจารย์ขอเช็คก่อนนะครับแป๊บนึงอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ข้างบนสักทีโอเคไม่เป็นไรเราใช้ตัวข้างล่างก็ได้ครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ refactor นะครับแล้วก็ทำ encapsulate field นะครับปึ๊บขึ้นมาก็จะได้ set name get name นะครับ set name get name ที่ปรับตัวนี้ให้กลายเป็น private ก็คือเราทำ encapsulation นะครับในตัว message ก็เหมือนกันครับ message เราก็ทำ encapsulate นะครับปึ๊บตัว date ก็เหมือนกันครับเราก็ทำ encapsulate นะครับทีนี้เราอาจารย์ก็จะได้ class นะครับซึ่งเป็นคลาสที่ใช้ในการเป็นคลาสที่ใช้เอามาสร้างอ็อบเจกต์นะครับสร้างอ็อบเจกต์ในการส่งข้อความส่งแชทนะครับทีนี้พออาจารย์จะส่งข้อมูลเนาะอาจารย์ใช้โค้ดตัวเดิมนะครับโค้ดตัวเดิมก็คือไอ้โค้ดตัวเนี่ยของเรานะครับตัวไคลเอนต์ของเรานะครับในปุ่มที่อาจารย์กดนะครับกดส่งเมสเสจเนี่ยกดส่งเมสเสจนะครับปกติเราก็จะส่งเมสเสจออกไปเลยถูกไหมครับส่งเมสเสจออกไปเลยทีนี้อาจารย์ก็จะมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอาจารย์จะคอมเมนต์ชุดนี้ไว้ก่อนเอาคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์2บรรทัดล่างไว้นะครับทีนี้เวลาเราจะส่งข้อมูลใช่ไหมครับเราต้องสร้างออบเจกต์นะครับของ message chat อาจารย์ก็เลยใส่มาเป็น message chat นะครับตั้งชื่อออบเจกต์ว่า msg แล้วกันนะครับ new message chat นะครับและ message ของอาจารย์เนี่ย
มันจะมีการส่งอะไรบ้างครับก็คือ set name name ก็คือผู้ส่งอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ M นะครับอาจารย์ใส่ชื่อเต็มไปแล้วกันนะครับพชระนะครับแล้วก็ MSG นะครับจุด set message message ก็คือสิ่งที่เราพิมพ์นะครับสิ่งที่เราพิมพ์ฉะนั้นสิ่งที่เราพิมพ์นะครับเราก็จะมีตัวtext field ที่ชื่อว่า message นะครับแล้วก็จะเอาตัว text field นะครับที่ชื่อแล้วก็ get message นะครับไม่ใช่สิ get text โทษทีครับ get text field เดี๋ยวนะมันเป็น text field ใช่ไหมครับก็ถูกแล้วไง tf นะครับ message จุด get text นะครับอาจารย์ก็จะเอาข้อความที่อาจารย์พิมพ์นะครับมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่ล่ะครับอาจารย์ก็ใช้เป็น message จุด set date นะครับ set วันที่ก็คือเป็น new date new date ก็คือเอาเวลาปัจจุบันครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ message ขึ้นมาว่าเป็นเวลาปัจจุบันนะครับตรงนี้มันเตียวเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้มันบอกว่ามันดูพิเคทข้อความที่ชื่อว่า message อ๋อตรงนี้ครับมันตรงกันฉะนั้นอาจารย์จะคอมเมนต์มาทัดบนไว้ด้วยนะครับทึบอาจารย์ก็จะได้ message มานะครับที่เป็น object นะครับทีนี้เราจะส่งใช่ไหมครับจากโค้ดเนี่ยที่เราจะส่งเราจะต้องทำการแปลงหลายสเต็ปเลยนะครับแปลงหลายสเต็ปเลยก็คือเราต้องสร้าง byte array ขึ้นมาก่อนนะครับสร้าง byte array ขึ้นมาก่อนอาจารย์ก็จะสร้าง byte array นะครับ byte byte เป็น byte array นะครับก็คือเป็น serialize object ที่เราจะส่งไปนะครับเท่ากับ newByte Array นะครับ Byte Array ขนาดเท่าไหร่ดีครับ 2,048 ช่องก็คือโอ้โหประมาณ 2K นี่ก็เยอะแล้วนะครับการส่งข้อมูลทีนี้เราได้ตัว Object ตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นครับเราทำอะไรต่ออาจารย์ขอขยับมาด้านนี้นะครับให้มันเห็นโค้ดด้วยเราก็ต้องมาทำการทำ Serialize ตัว Object ของเรานะครับโดยใช้ Class ที่ชื่อว่า Byte Array Output Streamเพราะเราจะส่งข้อมูลออกไปเป็น byte array ถูกไหมครับตัวข้อมูลของเราเนี่ยก็ตั้งเป็น bo นะครับ bo เท่ากับ new byte array output stream นะครับจากนั้นข้อมูลของเรามันเป็น object นะครับเป็น object นะครับเป็น object ประเภท chat ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องสร้าง object ขึ้นตัว object output นะครับ object output นะครับ object output stream ชื่อว่าso นะครับเท่ากับ new object output stream แต่ว่าตรง object output stream เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการใช้ตัว byte array ด้วยฉะนั้นก็จะเอา bo มาใส่ข้างในนะครับ bo ก็คือ object ของ byte นะครับ byte array output stream จากนั้นครับเราก็ทำการเขียน object ของเราลงไปนะครับก็คือ write so จุด write write object นะครับเราต้อง write object ลงไปก็คือเอา message ของเรานี่แหละตัว message chat ของเราเนี่ย write ลงไปนะครับพอ write ลงไปที่ so นะครับมันก็จะไปอยู่นะครับที่ bo ด้วยเพราะว่า bo เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมัน so ถูกสร้างมาจาก bo มันเป็นอ้างอิงถึงกันนะครับจากนั้นอาจารย์ก็พอเขียนเสร็จอาจารย์ก็สั่งฝัดก็คือเคลียร์พื้นที่หน่วยความจำครับจะได้ไม่เสียพื้นที่แล้วก็เอาตัวแปรนะครับที่อาจารย์สร้างเมื่อกี้เนี่ยเท่ากับนะครับ bo ที่มันเป็น byte array นะครับจุด to byte array แบบนี้ครับเราก็ทำการ serialize object ตัวนี้ให้กลายเป็น byte array ที่อยู่ในรูปของ serialize object ตัวนี้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเวลาเราจะส่งครับเวลาจะส่งเนี่ยเรามี socket อยู่ใช่ไหมครับเรามี data out อยู่ถูกไหมครับมี socket มี data out อาจารย์ก็เขียนเวลาส่งปกติเราจะเขียนว่า print line ถูกไหมแต่ถ้าเป็น object เราจะเขียนว่า data out จุด write นะครับเราจะ write ตัว serialization ตัวนี้ออกไปก็คือ serialize object นี่คือ write ข้อมูลออกไปครับแล้วพอ write ข้อมูลเสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับก็จะเป็น data out close ฉะนั้นตอนนี้ก็คืออาจารย์จะทำการแปลงนะครับข้อความนะครับแปลงข้อความที่มันมีทั้งชื่อแล้วก็ข้อความแชทแล้วก็วันเวลานะครับแปลงเป็น byte array แล้วก็ส่งออกไปนะครับส่งออกไปโดยใช้วิธีการแปลงเป็น serialization แบบนี้ถ้าส่งออกไปนะครับฝั่งขารับของอาจารย์เนี่ย
ถ้าเราเขียนโปรแกรมได้ตรงกันที่ถูกต้องนะครับฝั่งขารับมันก็จะรับข้อมูลได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกดรันโปรแกรมนะครับแล้วอาจารย์ก็จะโชว์คำว่า hello ส่งไปเหมือนเดิมนี่ครับส่งไปที่ IP ตัวเองแล้วก็โชว์ข้อความ hello กดส่งครับปึ้งเห็นไหมถ้าข้อมูลมันทำได้ถูกต้องนะครับมันส่งไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อนะครับมันจะมีชื่อแล้วก็มีข้อความแล้วก็เวลาตอนนี้เวลา4 ทุ่มกว่านะครับอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลได้แบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลในรูปแบบของอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์เนี้ยเราส่งอ็อบเจกต์เนี้ยไปทั้งอ็อบเจกต์เลยนะครับทีนี้ในการส่งข้อมูลอ็อบเจกต์เนี้ยเราทดสอบได้โดยที่ใช้โปรแกรมที่อาจารย์เขียนขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในแล็บต่อไปนะครับในวิดีโอต่อไปก็คือเราจะเขียนตัวรับตัวเนี้ยของเราเองนะครับตัวรับของเราเองซึ่งเราก็จะเขียนได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับ